ท้องฟ้ายามเย็นค่ะเพื่อนๆที่นี่บุรีรัมย์บ้านผึ้งนะคะตะวันจะลับฟ้าแล้ววันนี้แม่ผึ้ง108ไลฟ์พาออกมานอกสถานที่นะคะออกมาทำไมนี่เลยวันนี้พึ่งมาทำกับข้าวอยู่ข้างนอกบ้านนะคะครัวหลังบ้านครัวแบบโบราณบ้านเราเนาะสมัยเมื่อก่อนค่ะวันนี้แม่พึ่ง108ไลฟ์นะคะวันนี้แม่พึ่งก็จะมาทำน้ำพริกปลาทูนั่นเองค่ะตอนนี้พึ่งกำลังก่อไฟที่จะคั่วพริกต้มน้ำปลาร้าเนาะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะทำกับข้าวไปพร้อมกับพึ่งนะคะสวัสดีค่ะแม่พึ่ง108ไลฟ์นะคะวันนี้แม่พึ่งก็มาทำกับข้าวอยู่ที่ครัวหลังบ้านนะคะซึ่งวันนี้พึ่งได้ทำไอ้น้ำพริกปลาทูต้องคั่วพริกต้องย่างปลาทูต้องแม่พึ่งก็ซื้อปลาหมอมาปิ้งด้วยเนาะวันนี้ก็เลยมาทำครัวข้างนอกนะคะไม่ได้ทำในบ้านเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวในบ้านวันนี้แม่พึ่งย่างปลาหมอยักษ์ด้วยนะคะปลาหมอตัวใหญ่ๆเท่าฝ่ามือเลยเดี๋ยวไปทำกับข้าวกันนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้แม่พึ่ง108ไลค์นะคะเพื่อให้พึ่งได้มีกำลังใจที่จะทำคลิปต่อไปนะคะแล้วก็พึ่งบวม พึ่งเป็นสิวตรงนี้นะตาตุบๆจังหน่อยก็ไม่สบายอยู่แล้วเนาะค่ะก็เช็ดน้ำพริกปลาทูค่ะเดี๋ยวที่ขัวพริกก้อนจ้ะลิงปฏิบกได้จ้าตีกระจายเนาะแม่เขาบอกปฏิตีทูปฏิกระจายจรวดเปลยจำมาหัวใบพองเนี่ยเด้อเมียนโอ้ยเลยเกาะกราวเองเนาะโฮมเงยพริกเอาไปตำน้ำพริกปลาทูจ้าเพื่อนนี่ก็เป็นบ้านผึ้งนะทำยังไม่เสร็จนะคะต่อเติมบ้านใหม่เนาะนี่ก็เป็นครัวที่ผึ้งสร้างเอาไว้เก็บของเก็บแบบของที่ไม่ได้ใช้เนาะโต๊ะก๋วยเตี๋ยวนี่ก็เคยขายก๋วยเตี๋ยวเนาะตอนนี้แม่พึ่งก็เอามาทำเป็นห้องครัวหลังบ้านจ้ะนี่ก็คือโอ่งโบราณนะโอ่งของพ่อแม่โอ่งเขาเรียกว่าโอ่งด่านเกวียนใช่ไหมสมัยเก่าโบราณเลยมีแค่โอ่งนี้กับใบนี้แตกแล้วนะโอ่งใหญ่สองใบนี้ตั้งแต่พึ่งเป็นเด็กปี2529ก็รักษาเอาไว้อยู่นะคะคั่วพริกจ้าก ินส้มตำกินยำกินลาบมารู้สึกว่านึกอยากกินน้ำพริกปลาทูบ้างก็เลยวันนี้พึ่งก็เลยตำน้ำพริกปลาทูนะคะน้องบีมเอาปลาทูมาให้แม่ด้วยปลาทูเดี๋ยวก็จะต้มน้ำปลาแล้วก็จะปิ้งปลาเดี๋ยวพึ่งจะเอาไปทำจะเอาไปตำในบ้านนะพริกพึ่งจะได้ที่แล้วนะคะThank you.
จ้ะจะต้มน้ำปลาร้านะใส่ใบมะกรูดด้วยนะต้มปลาร้าจ้ะเอาแต่ต้นเนาะเอาแต่ตัวเขานะคะน้องบีมเอามันมาเผาเร็วเนี่ยมีไฟมีฐานเยอะเลยเอาหมดเลยไหมคะเอามาสักสองหัวก็พอลูกเอามาทั้งตะกร้าเลยก็ได้แต่แม่จะเลือกเอาเองปิ้งปลาทูนะคะตำน้ำพริกพึ่งก็จะปิ้งปลาหมอด้วยนะคะซื้อปลาหมอมาจากตลาดคลุกเกลืออย่างเดียวเริ่มมืดละเริ่มมืดแล้วค่ะนี่ปิ้งปลาทูนี่ก็จะปิ้งปลาหมอเนาะทอดกริดแล้วนะปลาทูก็ได้ที่แล้วจ้านี่น้ำพริกเนาะทำครัวแบบบ้านๆเราง่ายๆเลยปิ้งปลาปลามีแต่ไข่นะจ๊ะคนละตัวกับน้องบีมสองคนเพิ่มไฟหน่อยนะคะให้เขาสุกเร็วๆหน่อยมืดแล้วตอนนี้เพิ่งทำงานจ้าเย็บผ้าไปตลาดตอน
4โมงครึ่งจะ5โมงแล้วกว่าจะเดินเสร็จก็เขายังเป็นหน้าหนาวอยู่เนาะก็เลยแบบว่ามืดไหวป้าหมอนะคะไม่ใช่ป้านินนะคะป้าหมอจ้ะป้าหมอนะต้องเร่งไฟหน่อยเดี๋ยวจะสุกช้าปลาของแม่พึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ้าวันนี้แม่พึ่งไม่ได้ใช้หม้ออบเนาะแม่พึ่งก็แบบอยากจะปิ้งไฟเตาร้อนๆแบบนี้น่ากินจ้าเดี๋ยวเราจะไปตำน้ำพริกแล้วก็กินข้าวกันเนาะตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะท้องฟ้าต้องใช้เฟดเนาะตำพริกจ้าตอนนี้ก็พึ่งก็จะมาตำพริกนะคะนี่เลยพริกที่พึ่งคั่วไว้เนาะเกือบไหม้ไฟแรงไปหน่อยตำพริกจ้าโบมาติกระจายเนื้อจังกันนี่ดีกับข้าวแบบบ้านๆเนาะน้ำพริกผักนะคะผักก็มีแต่ผักสดเนาะไม่มีผักต้มผักลวกนี่เดี๋ยวเพิ่งจะมาแกะปลาเนาะค่ะน้ำพริกปลาทูจ้าวันนี้ตอนนี้เวลา1ทุ่มจ้ายังไม่ได้เสร็จกับข้าวเลยมัวทำเรื่องอื่นเยอะนะนี่กินสองวันแล้วอ่ะเดี๋ยวพึ่งก็จะปรุงรสนะคะนี่น้ำปลาร้าต้มนะใส่ไปเลยไม่เค็มจ้ะใส่ให้เยอะหน่อยผงชูรสหมักหลายใส่หลายหมักหน่อยใส่หน่อยด้วยจ้าพี่น้องดีเลยใส่น้ำปลานิดหน่อยนี่จ้าน้ำพริกปลาทูของพึ่งนะนี่จ้าน้ำพริกปลาทู